ู้ชมคะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนะคะก็เป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยก็จะหากิจกรรมดีๆทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะอย่างน้องๆผู้ชายเนี่ยนะคะเขาก็มีกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรนะคะมัธยมปลายค่ะต้นแบบสู่ AEC ส่วนน้องๆผู้หญิงเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มาศึกษาธรรมะค่ะในโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีตัวแทนของโครงการนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงคิดใหญ่เปลี่ยนโลกด้วยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเยาวสตรีผู้นำความดีสากลได้รับความร่วมมือจาก9จังหวัดได้แก่นครราชสีมาเชียงใหม่เพชรบูรณ์ชัยนาทสระแก้วจันทบุรีราชบุรีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์ค่ะทั้ง9จังหวัดต่างทุ่มเททั้งกำลังบุคลากรและสถานที่อาสานำร่องโครงการนี้มีระยะเวลาการอบรมรวม21วันผู้ที่เข้าอบรมอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาน้องหญิงที่เข้าอบรมจะได้ฝึกนิสัยความดีพื้นฐานสากลฝึกมีนิสัยความรับผิดชอบต่อตนเองส่วนรวมสิ่งแวดล้อมและมีนิสัยความเป็นผู้นำคือการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะต่างๆเช่นการสื่อสารการใช้ปัจจัย4การดูแลสุขภาพการบริหารเวลาเป็นต้นนอกจากนั้นแล้วแต่ละจังหวัดจะมีกิจกรรมสอนทักษะเพิ่มเติมเช่นการอาชีพการฝีมือต่างๆเช่นการทำผ้ามัดย้อมการแกะสลักการทำอาหารเป็นต้นโดยเชิญผู้นำชุมชนมาเป็นวิทยากรให้เพื่อให้เยาวสตรีกับชุมชนมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างแท้จริงเมื่อได้รับชมบรรยากาศการอบรมแล้วก็สนุกและอิ่มบุญไปกับน้องๆด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่น้องๆได้รับล้วนแต่มีประโยชน์ที่น้องๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและได้เห็นถึงความทุ่มเทของทั้ง9จังหวัดที่สละเวลาแรงกายและแรงใจในการอบรมครั้งนี้โครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลสร้างเยาวชนต้นแบบให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขยายผลสู่นักเรียนคนอื่นสร้างความสงบร่มเย็นสู่สังคมไทยสังคมโลกควบคู่กับความสุขที่ทรงคุณค่าตลอดไปคุณผู้ชมคะช่วงคิดใหญ่เปลี่ยนโลกในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากพี่แพรวพรณภารัศมีเพ็ญค่ะผู้ประสานงานโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่แพรวสวัสดีค่ะพี่แพรวคะได้ยินชื่อโครงการนี้แอมไม่ค่อยคุ้นหูค่ะอยากจะทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะเป็นโครงการใหม่หรือเปล่าค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล นะคะดำริมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่เล็กค่ะที่ท่านมองเห็นปัญหาของเยาวชนในปัจจุบันเนี้ยเด็กผู้ชายเนี่ยค่ะเราก็มีโครงการรองรับก็คือบวชเนน AEC นะคะแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยก็มีมากอยู่ในสังคมท่านก็เลยดำริว่าให้นำเด็กผู้หญิงอะค่ะมาฝึกอบรมมาเข้าร่วมนำร่องโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลค่ะประกอบกับในปีนี้เป็น70ปีธรรมชัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีด้วยค่ะก็เน้นที่จะสร้างคนค่ะเพื่อคืนสู่สังคมให้สังคมไทยแล้วก็สังคมโลกเนี่ยเป็นสังคมที่สงบและร่มเย็นค่ะโดยจุดเริ่มต้นจากโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลนี่แหละค่ะที่จะให้ลูกผู้หญิงไปเริ่มต้นโครงการความดีสู่สังคมค่ะค่ะพี่แพรวคะแล้วอย่างโครงการนี้เขาไปทำอะไรกันบ้างคะมีการอบรมยังไงบ้างอะคะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็อบรมโดยที่ว่าเราคัดเด็กที่สมัครใจค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นเด็กผู้หญิงค่ ะพอนำเด็กเข้ามาแล้วนะคะระยะเวลาในการอบรมเนี่ยค่ะจะอยู่ที่21วันค่ะพี่แพรวคะขออนุญาตถามนิดนึงแอนสงสัยว่าทำไมจะต้อง21วันล่ะคะ21วันค่ะตามหลักสูตรแล้วก็คือทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆจนชินเนี่ยมันจะเปลี่ยนนิสัยได้ค่ะอ๋อมันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแอนเป็นคนที่นอนตื่นสายแต่ว่าถ้าแอนเนี่ยตื่นเช้าทุกวัน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 จนถึง21วันเนี่ยก็จะกลายเป็นนิสัยติดตัวของแอนไปพอถึงเวลาแอนก็พอเช้าปุ๊บแอนก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อฝึกซ้ำๆบ่อยๆจนชินค่ะมันก็จะเปลี่ยนนิสัยเราได้ค่ะพี่แพรวคะเราได้ข่าวว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องค่ะอยากให้พี่แพรวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับโครงการนำร่องนะคะก็คือเราเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมค่ะก็เลือกได้มา9จังหวัดค่ะที่สมัครใจมีความพร้อมทั้งสถานที่และทีมงานค่ะที่มาร่วมในการนำร่องครั้งนี้ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างนะคะ9จังหวัดนี้ก็นครศรีธรรมราชค่ะนครราชสีมาค่ะราชบุรีค่ะเพชรบูรณ์ค่ะ
สระแก้วเชียงใหม่จันทบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ชัยนาทค่ะโอ้โหเรียกว่าในการเริ่มแรกปีแรกเนี่ยก็เป็นถึง9จังหวัดด้วยกันเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเราอยากให้พี่แพรวช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดที่สมัครใจอย่างเงี้ยคะเพราะว่าจังหวัดที่สมัครใจมาเนี่ยค่ะจะมีความพร้อมทั้งสถานที่แล้วก็บุคลากรค่ะเราอยากให้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่มีคุณภาพออกไปเพราะว่าเราสร้างเด็กเยาวสตรีผู้นำความดีสากลเนี่ยเราต้องสร้างเขาเป็นแม่พิมพ์เป็นต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ความดีที่จะไปกระจายสู่ชุมชนที่เขาอยู่ค่ะค่ะเราอยากทราบว่าในโครงการนี้เขามีการอบรมอะไรกันบ้างคะพี่แพรเราจะให้น้องๆเนี่ยได้เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรบ้างคะได้เพิ่มนิสัยความดีพื้นฐานสากลค่ะตามหลักสูตรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กค่ะแล้วก็ให้น้องเนี่ยมีนิสัยรับผิดชอบต่อตนเองต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและอย่างก็คือฝึกให้น้องๆเป็นแกนนำค่ะแกนนำชุมชนแล้วฝึกทักษะต่างๆเพิ่มเติมค่ะอาทิเช่นทักษะในการสื่อสารต่อชุมชนนะคะทักษะในการบริหารเวลาทักษะในการดูแลสุขภาพค่ะพี่แพรวคะอยากให้ช่วยเล่าบรรยากาศของการที่เราเนี่ยไปของการอบรมอะค่ะที่พี่แพรวได้ไปมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทีมงานนะคะได้ไปลงเยี่ยมศูนย์แต่ละจังหวัดนะคะทุกจังหวัดเลยค่ะทั้งเชียงใหม่นะคะชัยนาทสระแก้วจันทบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดที่นำร่องอยู่ในโครงการนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าปลื้มน้องที่เข้ามาค่ะน้องเยาวสตรีที่เข้ามาเนี่ยมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจนอย่างเช่นความมีระเบียบความมีวินัยนะคะต่อตนเองก่อนเขาจะเริ่มต่อตนเองแล้วเขาก็จะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสังเกตได้ไงเวลาที่พี่เลี้ยงทำอะไรเนี่ยก็เริ่มมีมาช่วยค่ะมาช่วยเริ่มมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอันนี้คือขนาดตอนไปลงนี่คือยังไม่จบโครงการใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่ก็คือนี่คือยังไม่ถึง21วันแต่ก็เกิดเรียกว่าพัฒนาการที่ในทางที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะทีมงานจะไปลงเยี่ยมตอนสัปดาห์ที่2ค่ะขอยกตัวอย่างอย่างจังหวัดชัยนาทเนี่ยทางทีมงานค่ะก็อบรมแบบว่าให้เด็กๆเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าพระอาจารย์นะคะก็จะฝึกให้น้องสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเข้านอนก็คือให้น้องไปอยู่ในเต็นท์เลยค่ะแล้วพระอาจารย์ก็เปิดเสียงค่ะแล้วก็นำสวดมนต์นำนั่งสมาธิแล้วน้องก็เข้านอนค่ะพระอาจารย์ท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราต้องอบรมอะไรที่ให้เขาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้นะคะอย่างที่น้องๆจากที่จบโครงการไปแล้วจากหลังจาก21วันไปแล้วอะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้ยังเห็นได้ชัดเจนขอยกตัวอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่พออบรมไปแล้วเนี่ยพอทางศูนย์นะคะทางศูนย์มีจัดบวชเนนจัดอุปสมบทนะคะเขาก็จะเริ่มมีความเป็นอาสาสมัครแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขาชวนเพื่อนๆมาด้วยค่ะอ๋อค่ะอันนี้เห็นสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเหมือนตอนนี้เขาเป็นผู้นำแล้วใช่ไหมคะเขาก็ไปพาเพื่อนๆมาใช่ใช่ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะพี่แพรวมีโปรแกรมหรือว่าวางแผนยังไงคะในการขยายโครงการในปีหน้าหรือปีต่อๆไปอะคะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้น้องๆตามโรงเรียนอย่างโรงเรียนดีศรีตำบลโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนที่เป็นวีสตาค่ะให้น้องๆที่เข้ามาอบรมเนี่ยค่ะเป็นน้องๆที่มีความสมัครใจเพราะว่าถ้าเขาสมัครใจมาแล้วอะค่ะมีความยินดีเขาก็จะตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองค่ะอยากให้พี่แพรวนะคะเล่าถึงความประทับใจค่ะที่มีต่อโครงการนี้หน่อยค่ะค่ะความประทับใจของโครงการนี้นะคะโครงการเยาวสตรีค่ะได้รับความร่วมมือจากจังหวัดค่ะที่สมัครใจมาเป็นโครงการนำร่องค่ะที่เล็งเห็นแล้วว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็ต้องการที่จะสร้างคนดีในชุมชนของจังหวัดตัวเองนะคะก็เริ่มเข้ามาก็เลยได้เห็นแล้วก็ประทับใจถึงความทุ่มเทของแต่ละจังหวัดค่ะที่เป็นการร่วมมือกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่แพรวค่ะช่วยฝากถึงน้องๆนักเรียนผู้หญิงที่สนใจโครงการนี้แล้วก็อยากจะเข้าร่วมในปีถัดไปค่ะค่ะฝากถึงน้องๆผู้หญิงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้หญิงนะคะเรามาเปลี่ยนนิสัยกันเถอะค่ะไม่ว่านิสัยตั้งแต่เกิดมาจะเป็นยังไงนะคะแต่เรามาเริ่มกับโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากลค่ะที่จะเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของการเป็นลูกผู้หญิงของเราค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่แพรวนะคะแล้วก็พระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ผู้ที่มีส่วนในโครงการนี้ทุกๆคนด้วยนะคะสาธุค่ะ
คุณผู้ชมคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะในช่วงคิดใหญ่เปลี่ยนโลกก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาอัปเดตค่ะนี่พี่อ่านคอนบอกโอ้ค่ะ O H O O พี่อ่านต้องออกเสียงน้องสาวคนทำอะไรกันอยู่อะคะแบบงุ้มงิ้มอะไรกันเลยเนี่ยเดียกำลังสอนพี่อ่านภาษาอังกฤษอยู่ค่ะเพราะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่กำลังประเทศเราเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่อาเซียนค่ะฉะนั้นเราก็ต้องฟีดภาษาอังกฤษกันหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยนะน้องแอนน้องสองคนเก่งมากเลยโอ้โหเตรียมพร้อมรับกับอนาคตเนาะใช่แล้วค่ะว่าแต่กำลังฝึกภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะคะก็ฝึกประโยคที่แสดงถึงอาการตกใจครับเช่นคำว่าโอ้โหนี่ครับผมเป็นไงล่ะเก่งไหมล่ะคะน้องเดียสอนเก่งจังเลยค่ะสอนพี่มาสิคะเดี๋ยวพี่ไปเรียนด้วยพี่ตองเอาด้วยไหมคะโอเคโอนได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามากล่าวลาท่านผู้ชมก่อนนะคะคุณผู้ชมคะก่อนจากลากันไปนะคะอย่าลืมว่าการทำความดีค่ะทำให้คุณค่าในชีวิตของเรามีมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมทำความดีกันให้ได้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย